ในโลกใบนี้มีนกขนาดใหญ่มากมายหลายชนิดและนกนักล่าที่บินได้บางชนิดก็มีขนาดใหญ่อย่างเหลือเชื่อบางชนิดมีกรงเล็บที่น่ากลัวสุดๆบางชนิดก็มีจงอยปากที่ใหญ่มากๆบางชนิดก็สามารถที่จะบินอยู่บนฟ้าได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องขยับปีกเลยแล้ววันนี้ทางช่องของเราจะพาคุณผู้ชมไปดู7อันดับนกนักล่าบินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่สูญพันธุ์ส่วนจะมีนกชนิดไหนที่ติดอันดับบ้างเดี๋ยวไปรับชมจากคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันได้เลยนะครับอันดับ7นกอินทรีฮาปีน้ำหนักประมาณ 3.8 ถึง 9 กิโลกรัมปีกกว้าง 6.5 ฟุตถิ่นที่อยู่อเมริกากลางไปจนถึงอเมริกาใต้ลักษณะพิเศษงอนขนนกและกรงเล็บขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนกอินทรีฮาปีได้ชื่อว่าเป็นนกอินทรีที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกเนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่มากและยังมีกรงเล็บที่ใหญ่มากความจริงแล้วกรงเล็บของนกอินทรีฮาปีที่โตเต็มวัยมีขนาดได้มากถึง5นิ้วหรือ13เซนติเมตรเลยทีเดียวเพื่อให้ว่ามันมีขนาดใหญ่แค่ไหนให้ลองคิดดูว่าขนาดกรงเล็บของมีกิสลี่ก็มีขนาดใหญ่เพียงแค่ 2.4 นิ้วเท่านั้นสามารถบินบนยอดไม้และคว้าลิงน้ำหนักถึง 7.7 กิโลกรัมออกจากต้นไม้โดยไม่พลาดและไม่ต้องออกแรงส่วนน้ำหนักสูงสุดในการยกนั้นยังไม่ได้รับการยืนยันในปัจจุบันนกอินทรีฮาปีอยู่ในสถานะการอนุรักษ์ใกล้สูญพันธุ์และถูกคุกคามอันดับ6นกอินทรีทะเลสเตลเลอร์น้ำหนักประมาณ 5-9 กิโลกรัมปีกกว้าง 6.5 ฟุตถิ่นที่อยู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลยูเรเซียลักษณะพิเศษจงอยปากจะมีสีเหลืองและขนาดใหญ่มากนกอินทรีทะเลสเตลเลอร์เป็นหนึ่งในนกอินทรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามค่าเฉลี่ยแล้วจะมีน้ำหนัก 5-9 กิโลกรัมหรือ 11-20 ปอนด์และมีปีกกว้างมากถึง2เมตรโดยนกอินทรีทะเลสเตลเลอร์ตัวนี้ถือเป็นนกน้ำมันจับปลาและนกน้ำอื่นๆกินเป็นอาหารอันดับที่5แรงเล็บเพชรน้ำหนักประมาณ 6.8 กิโลกรัมปีกกว้าง 8.2 ถึง 9.5 ฟุตถิ่นที่อยู่แอฟริกาลักษณะพิเศษมีขนละเอียดปกคลุมบนหัวแรงเล็บเพิดเผินผ่านท้องฟ้าเพื่อค้นคว้าซากศพที่มันจะกินได้เช่นเดียวกับนกแร้งขนาดมหึมาอื่นๆนกตัวนี้ก็ไม่กลัวที่จะโจมตีเหยื่อขนาดเล็กหรือขนาดกลางเพื่อที่จะแย่งเศษซากอาหารจากสัตว์ชนิดอื่นนกตัวนี้จะใช้จงอยปากที่มีลักษณะคล้ายตัวเบ็ดที่น่าเกรงขามเพื่อฉีกหนังเพื่อให้เข้าถึงเนื้อตามที่มันต้องการมันเป็นนกที่มีบทบาทในการเปิดซากให้นกตัวอื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่าเจาะเข้าไปได้นั่นเองในขณะที่แร้งอื่นๆส่วนใหญ่มีหัวล้านแต่แร้งเล็บเพชรนั้นมีขนละเอียดปกคลุมอยู่บนหัวซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งอันดับ4แร้งแคลิฟอร์เนียมีน้ำหนักมากถึง12กิโลกรัมปีกกว้าง 9.8 ฟุตถิ่นที่อยู่อเมริกาเหนือลักษณะพิเศษผิวขาวหัวล้านแร้งแคลิฟอร์เนียเป็นนกที่บินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งมันสามารถบินได้ด้วยปีกมหึมาของมันที่มีความเร็วสูงสุด55ไมล์ต่อชั่วโมงโดยการโบกไปตามกระแสลมระหว่างบินนกนักล่าขนาดยักษ์มีอายุไขเฉลี่ยประมาณ50ปีหรือมากกว่านั้นในตามธรรมชาติแน่นอนว่าอาจจะมีอายุมากแต่มันก็ยังสามารถบินได้อย่างสบายแร้งแคลิฟอร์เนียชอบทำรังในถ้ำหรือหน้าผาตามซอกหินหรือโพรงแลบวุดนกตัวนี้มักจะหาจุดทำรังที่พร้อมจะอยู่แทนที่จะสร้างรังเองทั้งหมดอันดับ3แร้งสีน้ำตาลหิมาลัยแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยมีน้ำหนัก 6-12.7 กิโลกรัมปีกกว้าง 9.2 ฟุตถิ่นที่อยู่เทือกเขาหิมาลัยลักษณะพิเศษขนบนหัวแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยจัดเป็นแร้งหรืออินแร้งที่มีขนาดใหญ่รองจากแร้งดำหิมาลัยที่สามารถพบได้ตามเทือกเขาหิมาลัยเช่นเดียวกันกระจายพันธุ์อยู่ตามแถบเทือกเขาภูมิภาคเอเชียกลางไปจนถึงจีนและไซบีเรียโดยปกติแล้วจะอาศัยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ600ถึง 2,500 เมตรเวลาบินหากินจะบินไปจนถึงระดับ 4,500 เมตรหรือสูงกว่านี้จะหากินเพียงลำพังหรือพบเป็นฝูงเล็กๆเพียง 2-3 ตัวโดยจะหากินตามช่องเขาหรือเดินบนเขาหรือบินตามฝูงสัตว์เพื่อรอกินซากของสัตว์ที่ตายอันดับ2แร้งดำหิมาลัยน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 7-12.5 กิโลกรัมปีกกว้าง 8-10.2 ฟุตถิ่นที่อยู่ยูเรเซียลักษณะพิเศษคอขนนกแร้งดำหิมาลัยเป็นแร้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในทวีปเอเชียตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกันทั่วตัวจะมีขนสีดำตรงบริเวณหัวคอมีขนน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยบริเวณรอบๆคอจะมีขนฟูคล้ายกับพวงมาลัยนิ้วสีออกขาวตัวที่ยังโต
ตไม่เต็มวัยจะมีลำตัวด้านล่างมีสีน้ำตาลอ่อนกว่าในประเทศไทยแหลงดามหิมาลัยจัดเป็นนกอพยพที่หายากโดยจะอพยพเข้ามาในช่วงฤดูหนาวประมาณ 1-2 ตัวเท่านั้นโดยแหลงจะล่อนมาตามลมหนาวตั้งแต่เดือนธันวาคมมีรายงานพบที่จังหวัดเชียงใหม่เพชรบุรีนครราชสีมาระยองและจันทบุรีอันดับ1แหลงแอนเดียนน้ำหนักประมาณ 7.7 ถึง 15 กิโลกรัมปีกกว้าง 10.5 ฟุตถิ่นที่อยู่อเมริกาใต้ลักษณะพิเศษจะมีหัวล้านแหลงแอนเดียนเป็นนกที่มีปีกกว้างถึง3เมตรและน้ำหนักมากถึง15กิโลกรัมทำให้เป็นนกที่บินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและยังเป็นนกที่มีทักษะในการบินที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนท้องฟ้านั่นเป็นเพราะมันสามารถบินไกลได้ถึง160กิโลเมตรโดยไม่ต้องกระพือปีกเลยแหลงแอนเดียนเป็นนกที่มีอายุยืนอาจจะมีอายุได้มากถึง 50-60 ปีเป็นนกที่จับคู่แบบคู่เดียวตลอดชีวิตทำรังบนหน้าผาสูงโดยวางไข่เพียงครั้งละ1ฟองพ่อแม่นกจะช่วยกันดูแลลูกจนถึงอายุ2ปีเมื่อลูกนกฝึกบินจะเป็นพ่อและแม่ที่คอยช่วยสอนลูกนั่นเองหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราครับ